สวัสดีครับวินดี้ต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ p s t t r u s อินเ s t t ์พเจริญลงทุนกับเจริญจิตครับผมเจริญจิตจันทรัสิริวันนี้เสนอเป็นเอพิโซดที่83ก่อนที่จะมาเข้าเรื่องวันนี้นะครับก็อัปเดตตัวตลาดหุ้นบ้านเรากันสักเล็กน้อยนะครับเซ็นดีเด็กเนี่ยหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยบวกไป3ามันรวดนะครับหลังจากบวกไปสมันรวดกว่า50จุดนะครับ2วันทําการที่ผ่านมาเนี่ยก็ ชะลอตัวลงนะครับลดความร้อนแรงลงนะครับดัชนีล่าสุดเนี่ยปิดไป 1, 7 1 6นะในวันจันทร์นะครับก็ลดลง1.14จุดนนะครับนักลงทุนต่างชาตินะครับในช่วง5วันทำการล่าสุดเนี่ยซื้อต่อเนื่องเลยนะครับโดยที่ใน4วัน4วันใน5วันเนี่ยซื้อถึงซื้อสุทธิถึงตกวันละ4 0 0 0ล้านบาทสี่วันหนึ่งก็ 1 8 0 0ล้านบาทนะครับได้เรียงกันดังนี้นะครับวันที่18มิถุนาเนี่ยซื้อสุทธิ4ี่0ล้านบาทวันที่19มิถุนาเนี่ยซื้อสุทธิ1,800ล้านบาทนะครับวันที่20มิถุนาเนี่ยซื้อสุทธิ4ี่0ล้านบาทวันที่21เนี่ย4,589ล้านบาทแล้วก็วันที่24วันจันทร์ที่ผ่านมา4 0่4ล้านบาทรวมในเดือนมิถุนายนเนี่ยซื้อสุทธิไปแล้ว3 0,000ื่น 5,874ล้านบาทนะครับก็เป็นทิศทางต่อเนื่องที่ที่นักทุนต่างชาติซื้อสุทธิเข้ามาต่อเนื่องแต่ว่าใน2วันล่าสุดเนี่ยตัวตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับชะลอตัวลงนะครับก็ปิดลบไป2วันแต่ว่าวันละเล็กน้อยนะครับในมุมของ t f เกกันบ้างนะครับปรากฏว่าแม้ว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยภาพรวมนะครับ นางลงทุนต่างชาติจะเป็นสถานะรองสุทธิเนี่ยล่าสุดเนี่ยเจ็ดหมื่นห้าพันกว่าสัญญาเจ็ดหมื่นห้าพันสัญญานะครับแต่ว่าในวันทําการสองวันล่าสุดเนี่ยในวันที่ยีสิบเอ็ดมิถุนายนที่ผ่านมาในต่างชาติมีสถานะเป็นช็อตสุทธิเนี่ยเก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าสัญญาแล้วก็ในวันที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมาเนี่ยเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดสัญญาก็ถือว่ามีสถานะช็อตสุทธิมา สวันติดนะครับสำหรับนักลงทุนต่างชาตินะครับอ่ะวันนี้ที่จะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราพูดถึงหุ้นที่จะปลดเครื่องหมาย SP กลับมาซื้อขายชั่วคราวในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับทั้งตัวที่จะทำการซื้อขายชั่วคราว วันที่1ถึงวันที่31กรกฎาคมแล้วก็ที่ซื้อขายชั่วคราววันที่1ถึง9กรกฎาคมแล้วก็จะมีการเพิกถอนการเป็นสถานะบริษัทจดทะเบียนออกไปนะครับวันนี้มาพูดถึงเครื่องหมายที่ตลาดจะขึ้นเพื่อเตือนนักลงทุนสําหรับบริษัทจดทะเบียนนะครับที่มีความเสี่ยงด้านฐานะทางการเงินงบการเงินหรือว่าลักษณะทางธุรกิจนั่นก็คือเครื่องหมาย C นะครับจะเป็นเครื่องหมายตัว C นะครับซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ช่วงกลางปี2561ที่ผ่านมานะครับเครื่องหมาย C เป็นยังไงนะครับเครื่องหมาย C ก็จะขึ้นเพื่อเตือนนักลงทุนให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วก็กระตุ้นให้กับบริษัทจดทะเบียนเนี่ยที่จะมีการเร่งการแก้ไขปัญหานะครับเครื่องหมาย C นี้ เป็นจะใช้กับหุ้นอะไรบ้างนะครับก็จะใช้กับหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้นะครับอย่างแรกก็คือ 1. ก็คือฐานะทางการเงินลดลงอย่างมีนัย,ยาสําคัญโดยพิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ต่ํากว่า50%ของทุนชําระของทุนจดทะเบียนชําระแล้วนะครับหลังหักส่วนต่ํมามูลค่าหุ้นถ้ามีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบริษัท จดทะเบียนส่งงบมาปุ๊บเห็นส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า50%ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์เครื่องหมาย C นะครับหรือข้อ2องสารรับคําร้องขอฟื้นฟูกิจการและรับคําฟ้องน้มล,ลายอันนี้ก็จะเข้าสู่เข้าเกณฑ์ของเครื่องหมาย C ีเช่นเดียวกันหรือข้อ3นะครับหน่วยงานกํากับดูแลสถาบันการเงินบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทประกันมีคําสั่งเปิดเผยเป็นการทั่วไปให้บริษัทจดทะเบียนแก้ไขาฐานะ การเงินหรือการดําเนินงานโดยระงับการดําเนินการบางส่วนหรือไม่ให้ขยายธุรกิจเป็นการชั่วคราวอันส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญอันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์ของหน่วยง,งานกํากับสั่งการนะครับหรือสกรตสั่งแก้ไขงบการเงินหรือสั่งให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษภาษาอังกฤษเรียกว่า special audit นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ข้อ4เกณฑ์ข้อ5นะครับเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีนะครับ ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นเนื่งองจากถูกจํากัดขอบเขตโดยบริษัทจดทะเบียนหรือกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนหรือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องนะครับและสุดท้ายก็คือลักษณะธุรกิจนะครับเป็นแคชคอมพานีแคชคอมพานีคืออะไรก็คือบริษัทจดทะเบียนมีรันมีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดอยู่ในรูปของเงินสดและก็หลักทรัพย์ระยะสั้นนะครับก็เข้าเกณฑ์แคชคอมพานีดังนั้น เมื่อเข้าเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยตัวตลาดลซับเนี่ยก็จะขึ้นเครื่องหมาย C เพื่อเตือนนักลงทุนให้ทราบว่าบริษัทเนี่ยมีเกณฑ์่างนี้อ๋อเครื่องหมาย C เนี่ยตัวยอ่อเป็นตัวย่อมาจากคาว่า Caution นะครับ Caution ก็แปลว่าคําเตือนนั่นเองนะครับก็ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะขึ้นเครื่องหมาย C และก็จะให้บริษัทจดทะเบียนตัวนั้นเนี่ยหุ้นตัวนั้นเนี่ยถูกซื้อขายด้วยบัญชี Cash Balance นะครับต้องวางเงินเต็ม เงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อขายนะครับรวมถึงถ้าตัวหุ้นนั้นเนี่ยมีวอรเลนส์มีเด r ิ v a t i v e ฟิทีฟวอรนส์ก็ต้องทำการซื้อขายด้วย Cash Balance เช่นกันนะครับ mm hmm. กฎเกณฑ์ mm hmm. การขึ้นเครื่องหมายก็จะมีดังนี้คือถ้าบริษัทจดทะเบียนเนี่ย mm hmm. เข้าเงื่อนไขดังที่ให้กล่าวไป6ข้อนะครับทางตลาดซับเนี่ยก็จะให้ขึ้นเครื่องหมาย4โดยมีการแจ้งล่วงหน้า1วัน นะครับแจ้งล่วงหน้าก่อน1วันนะครับแล้ววันลุ่งขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นเครื่องหมาย C ก็จะทําให้ต้องซื้อขายด้วยตัวแคชบาลานและตลาดทรัพย์จะให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยต้องมีการจัดพรีเซนต์เพื่อชี้แจงเหตุผลและแนวทางแกนแก้ไขให้กับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบด้วยนะครับต้องจัดพ u ับบิกพรีเซนเทชันให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลในแ,แนวทางการแก้ไขซึ่งถ้า สามารถแก้ไขเหตุได้เรียบร้อยเนี่ยทางตลาดลัพย์ก็จะปลดเครื่องหมาย C แต่ในขั้นเดียวกันถ้าบริษัจทจดทะเบียนไม่สามารถแก้ไขเหตุเหล่านี้ได้เนี่ยบริษัทจดทะเบียนก็จะไปเข้าเกณฑ์ในการถูกประกาศให้เข้าขายอาจถูกเพิกถอนซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จากเครื่องหมาย C เนี่ยก็จะกลายเป็นเครื่องหมาย NC จะกลายเป็นเครื่องหมาย SP ให้ระงับการซื้อขายไปนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้น เครื่องหมาย C เนี่ยเมื่อขึ้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเตือนนักลงทุนแต่การซื้อขายยังมีตามปกตินะครับถ้าบริษัทจดทะเบียนสามารถแก้ไขเหตุเรียบร้อยก็ตลาดหลักทรัพย์ก็จะปลดเครื่องหมาย C นะครับถ้าบริษัทจดทะเบียนไม่ได้สามารถแก้ไขเหตุให้เรียบร้อยก็จะกลายเป็น NC เป็น SP ถูกนะครับการซื้อขายไปนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่มาฝากนักลงทุนนะครับเกี่ยวกับเครื่องหมาย C เพราะฉะนั้นถ้าต่อไปเนี่ย ลงทุนในหุ้นตัวไหนเห็นเครื่องหมาย C ก็อย่าลืมเข้าไปดูในข่าวสารตลาดครับนะครับว่าบริษัทจดทะเบียนเหล่านั้นเนี่ยมีเงื่อนไขใดที่มีคําเตือนเกี่ยวกับด้านฐานะทางการเงินงบการเงินหรือลักษณะธุรกิจนะครับก็วันนี้ขอบขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ของตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับเครื่องหมายตัว C นะครับแล้วมาพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณ และสวัสดีครับ